มีคนเขาบอกว่าเอ๊ะฮวงจุ้ยประเทศไทยผิด 99.99 มันจะเกินไปไหมก็อันนี้ฮะที่ว่าบอกว่ามันไม่เกินไปเพราะอยู่ผิดกันทั้งนั้นผิดหมดเลยผิดหมดเลยครับผิดกันทีทั้งหมู่บ้านเลยยกตัวอย่างได้ไหมฮะมาเราไม่ยกตัวอย่างหมู่บ้านแต่เรายกตัวอย่างลักษณะว่าทำไมถึงผิดอย่างเช่นในกรณีที่หมู่บ้านจัดสรรโดยทั่วๆไปนะครับทำน้ำตกหน้าหมู่บ้านการผ่านเข้าออกที่หมู่บ้านนั้นน้ำตกที่ไหลออกนี่หมดแล้วครับแปลว่าการเงินรั่วไหลแต่มันก็ดูสวยดีดูสวยดีครับแต่อยู่ไปแล้วจนครับนี่คือความหมายของความหมายของที่ว่าฮวงจุ้ยผิดน้ำตกหน้าหมู่บ้านใช่หรือแม้แต่การเอารูปปั้นต่างๆเนี่ยไปตั้งวางเอาไว้อย่างเช่นการเอารูปปั้นม้ายกขาไปตั้งวางเอาไว้หน้าหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์มันแปลว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ผ่านเข้าออกเนี่ยโดยมีตัวสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นเครื่องหมายของหน้าหมู่บ้านมันหมายว่าทั้งหมู่บ้านนั้นเสียหายหมดแต่ม้ายกขาเนี่ยผมก็เห็นเขาเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องอะไรกันค่อนข้างเยอะมีไม่ได้ครับอ๋อมีไม่ได้เลยครับแปลว่าควบคุมไม่ได้นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางหมู่บ้านเนี่ยเอาม้า5ตัวนะไปตั้งวางไว้หน้าหมู่บ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วม้าเนี่ยบางหมู่บ้านยิ่งหนักไปกว่านั้นเอาม้าเนี่ยแช่น้ำด้วยเหมือนกับม้าเนี่ยวิ่งในน้ำม้าเป็นธาตุไฟน้ำกับไฟอยู่ด้วยกันไม่ได้ระเบิดการผ่านเข้าออกหมายถึงหมดแล้วพลังแต่ผมเห็นม้า5ตัวถ้าอยู่บนรูปภาพรูปอะไรมันก็เป็นเรื่องดีไม่ครับม้า5ตัวอยู่บนรูปภาพหรือที่ไหนก็ได้ก็เหมือนกันฮะคือเสียหายหมดเพราะว่าม้า5ตัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความมหาอัปมงคลในสมัยก่อนเนี่ยการประหารชีวิตกษัตริย์นะหรือบุคคลสำคัญประหารด้วยการใช้ม้าเขาเรียกม้า5ตัวแยกร่างผูกแขนขาคอแขนเท้าแล้วฉีกวิ่งไปคนละทิศถือเป็นเลวร้ายที่สุดแล้วตรงกับดาว5ผีซึ่งเป็นดาวที่ตายอย่างเฉียบพลันล้มละลายอย่างเฉียบพลันเกิดอัคคีภัยอย่างเฉียบพลันเกิดอุบัติเหตุอย่างเฉียบพลันทุกอย่างนี่ล้วนแต่เสียหายอย่างเฉียบพลันทั้งสิ้นอันตรายมากเลยนะถ้านี่ด้วยความไม่รู้ไงฮะเจตนาดีแต่บนเจตนานั้นขาดซึ่งความรู้เพราะว่าบางคนพูดถึงม้าก็จะนึกถึงความน่าเกรงขามหรือความเจริญรุ่งเรืองจะต้องเป็นม้าที่เป็นในลักษณะเป็นม้าที่นำทรัพย์สมบัติมามอบให้เป็นม้าเขาเรียกม้าราชบรรณาการบรรทุกสมบัติมาด้วยอาการที่สุขุมคำพีรภาพนะมีหีบสมบัติเนี่ยบรรทุกมาอันนั้นได้แต่ก็จะต้องรู้วิธีการวางม้าเนี่ยวางหันหน้าออกไม่ได้ต้องวางหันหน้าเข้าบ้านออกก็หมดที่สำคัญคือยกขาก็จบเลยยกขาจบเลยครับควบคุมไม่ได้แล้วจะเกิดเหตุรุนแรงเหตุร้ายเยอะแยะนี่แหละฮะที่บอกนะว่าผิด 99.99 ไม่ผิดอย่างนั้นก็ผิดอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะได้บอกกล่าวถึงได้กลับมาเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงนะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบๆตัวเพราะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไปไหนเลย